ก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสทดสอบไฟฉายจากทาง Science Sky นะครับทั้งหมด3รุ่นและตอนนี้ก็อยู่ในมือผมอีกทั้งหมด4รุ่นนะครับเราจะมาเริ่มทำการทดสอบกันโดยจะเริ่มจากเจ้าตัว Titanium EDC Fat Light ตัวนี้ครับ Science Sky M3 ครับผมโอเคเรามาทดสอบกันครับเขาก็มีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่สนใจแบรนด์ไฟฉาย Science Sky นะครับตอนนี้เขามีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Shopee Lazada หรือเพจ Facebook นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของบริษัทเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปตรงนี้ได้นะครับและแน่นอนครับถ้ามีตัวแทนจำหน่ายในไทยแล้วสิ่งที่เราจะมั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือการรับประกันสินค้าครับผมสำหรับตัว Science Sky M3 นะครับเขาจะใช้หลอดคลีครับเป็นตัว XPG3S4 LED นะครับให้ความสว่างสูงสุดที่700ลูเมนครับแล้วก็ระยะ2ไกลที่เขาทำได้นั้นก็จะอยู่ที่73เมตรนะครับความเข้มแสงที่ความสว่างสูงสุด700ลูเมนนั้นจะอยู่ที่ 1,330 แคนเดล่าครับผมส่วนแบตเตอรี่นั้นเขาจะเป็นแบบ16340นะครับความจุทั้งหมดอยู่ที่700มิลลิแอมป์นะครับให้รันไทม์สูงสุดที่72ชั่วโมงทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้บอดี้ไทเทเนียมในขนาดเล็กๆเท่านี้ครับผมเจ้าตัว M3 ครับเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้ครับแต่เขาสามารถกันกระแทกได้ที่2เมตรนะครับนอกจากนั้นนะครับในการกันน้ำเขายังกันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 ครับที่ความลึก2เมตรเช่นกันและที่สำคัญครับเขาสามารถทนสภาพแวดล้อมที่ลบ30องศาถึง50องศาเซลเซียสได้นะครับภายใต้บอดี้ไทเทเนียมตัวเล็กๆแค่นี้ครับขนาดของเขานั้นจะอยู่ที่ส่วนสูงครับ51มิลลิเมตรครับและเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายนั้นจะอยู่ที่21มิลลิเมตรครับเรียกได้ว่าเล็กกว่าฝ่ามืออีกครับผมและน้ำหนักของเขาไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่19กรัมไม่เป็นภาระในการพกพาครับสำหรับระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Science Sky M3 นะครับเขาจะมีสวิตช์อยู่ตัวเดียวก็คือตรงหัวไฟฉายนะครับซึ่งระบบการใช้งานนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานเขากันว่าเขาทำงานแบบไหนครับที่เราส่องอยู่นะครับเราส่องอยู่แบบนี้แล้วถ้าแบตเตอรี่อ่อนนะครับเขาก็จะกระพริบ3ครั้งทุกๆ5นาทีนะครับก็จะเป็นการเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อนแล้วเราก็จะนำไปชาร์จได้นะครับส่วนวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับตรงนี้เขาก็จะมีที่ชาร์จอยู่นะสำหรับแบตเตอรี่ก็สามารถเสียบชาร์จกับสายชาร์จที่แถมมาก็คือเป็นแบบไมโคร USB ได้นะครับระบบ Intelligent Protection นะครับสำหรับตัว M3 ก็คือเขาจะ
มีวงจรสำหรับการลดระดับแสงนะครับเมื่อเราใช้แสงที่ความสว่างสูงสุดก็คือ700ลูเมนนะครับเขาจะลดระดับแสงลงมาที่300ลูเมนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปที่30วินาทีนะครับเพื่อป้องกันความร้อนทำให้ตัวไฟฉายเสียหายนะครับและที่ความสว่างระดับ300ลูเมนนั้นเขาสามารถใช้ต่อไปได้ถึง29นาทีนะครับหลังจากที่เราทำการรู้จักเจ้าตัว ZenSky M3 กันไปพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของสเปคและก็รูปลักษณ์ขนาดรูปร่างหน้าตาของเขานะเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงที่นี่นะครับซึ่งในตอนกลางคืนนั้นต้องบอกว่ามืดสนิทเลยนะครับไม่มีแสงจากแหล่งอื่นเลยยกเว้นแสงจากเจ้าตัวไฟฉายแล้วก็ไฟหัวกล้องที่ผมจะส่องให้เห็นกับตัวผมเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอเวลาแล้วเรามาทดสอบแสงกันครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟสีแดงบนศีรษะนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นมองเห็นผมนะครับก็จะเราจะมาทดสอบแสงกันบริเวณนี้แหละแต่ตอนนี้ยังไม่มืดนะครับยังมีแสงด้านนอกอยู่แล้วก็ฝนเหมือนทำท่าจะตกด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะมืดก่อนหรือฝนจะตกก่อนนะครับถ้าแสงมืดสนิทพร้อมที่จะทำการทดสอบเมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มทดสอบทันทีครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับไฟฉายเขาตัวเล็กแต่ว่าแสงของเขานั้นก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะจะเห็นได้ว่าบริเวณรอบตัวผมนะครับด้านหลังถ้าผมปิดไฟเจ้าตัวเสาตัวนี้ก็จะมืดสนิทเลยนะครับไม่มีแสงไฟจากแหล่งอื่นเขาค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะการถือเดินนะซึ่งรอบนี้ผมถือเดินนานพอสมควรเพื่อที่จะดูว่าเวลาแสงเขาดรอปลงนั้นเขาจะยังให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเดินหรือไม่นะครับถือว่าเขาทำได้ดีนะครับในแง่ของสปอตแล้วก็ความกว้างของแสงนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในการเดินรู้สึกอุ่นใจนะครับ